ับผมเช้านี้นะฮะเราก็อยู่กับที่โรงแรมเมอร์เวนพีคโฮเทลนาจอมเทียนพัทยาค่ะครับผมเดี๋ยวจะไปพายเรือพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมงั้นไปกันเลยครับผมเหมือนว่าเราจะลงทางสไลเดอร์ดินี่คือแบบสาวไม่ทับใหญ่มากนะคะแล้วก็มีโซนเด็กเล็กด้วยเด็กเล็กแบบน้องฟิวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิอะไรคะมาเล่นน้ำทะเลแล้วทำไมพี่ฟิล์มแต่งตัวอย่างเงี้ยก็จะไปเดินชายหาดตอนแต่ตอนแต่อยู่ข้างชายหาดอ้าวทำไมน้องฟิลแบบเตรียมพร้อมมากเลยอะดูเดเสร็จแล้วฟิลเขาก็มาเล่นกับรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่ของขวัญเหรอใช่เขาเป็นรุ่นพี่น้องฟิลประมาณ6ปี6ปีติดลบหน้าเป็นลบน้อเป็นรุ่นพี่ไม่ตัวเขาเล็กแต่ใจเขาได้ไงแบบใจเขาโตจริงฟิลยังไม่กล้าแต่ควรเล่นสไลเดอร์พี่อ้านหนูไม่เล่นเขาบอกว่าเด็กใช่เขาบอกว่าหนูไม่เล่นมันของเด็กเล่นหนูไม่เล่นใช่หรอแต่ฟิวเล่นใช่เพราะว่าเด็กกับฟิวอะได้เดี๋ยวเรามาไปตรงชายหาดกันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวตรงโซนเนี้ยโซนสาวว่ายน้ำเดี๋ยวให้น้องฟิวเล่นนะคะใช่แต่เดี๋ยวเราค่อยเล่นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปโซนตรงนู้นก่อนวิวสวยมากนะคะเพราะว่าเป็นชายหาดที่ติดกับทะเลแล้วก็ชายหาดที่ติดกับทะเลเป็นชายหาดที่ติดกับโรงแรมตื่นเต้นไปหน่อยนะเขาอะแม่ใช่ค่ะที่ติดกับทะเลก็ติดกันอยู่แล้วมันไม่ติดใช่ไหมฟิลเป็นไงบ้างคือแบบอากาศดีแบบแดดมันมาฝั่งนี้ใช่ไหมคะทุกคนแต่เราไม่ค่อยร้อนมากแบบดีมากฝั่งโน้นเขาเป็นอะไรอ่ะพี่ฟิลเขาทำอะไรอ่ะรูปอันนี้เขาบอกว่ามาเทนเกาหลีเลยใช่ไหมใช่เขาต้องแนวนี้เหรอพี่ฟิลใช่แล้วหรือเปล่าไม่เราอยากเกาหลีไงแล้วน้องฟิลอะคะรอโทรศัพท์อยู่ค่ะไม่ได้เอาโทรศัพท์นี่พี่ฟิล์มอยากได้แบบเอฟเฟคเบ้าทรายปิวปิวค่ะเอฟเฟคเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับจะมาเล่นอะไรกันครับลูกเรือคายักก่อนแล้วค่อยไปเล่นพาเดิลบอร์ดนะคะมาเขาอุ้ยเสื้อเขาต้องเลือกด้วยหรอคะอุ้ยตัวเล็กเปียกไหมคะจะหาอาจารย์เทียนไม่เปียกตัวเสื้อเปียกไงไม่เป็นไรนี่ใส่อันไหนก็ได้ค่ะเพราะยังไงแล้วก็ไม่ตกเรือแน่นอนใช่ลูกมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นเลยให้ฟิวอยู่หลังอ่ะฟิวมั่นใจอ่ะลูกไม่เอาเมื่อวานไปเล่นพาเดิลบอร์ดเหมือนกันพายยังไงไม่ลูกไม่พายก็แทบหัวตอนนี้เจ็บหัวอยู่เลยฟิวไม่ถอดเสื้อหาลูกเสื้อข้างนอกหนูอ่ะไม่เปียกมันเลยได้โอเคค่ะแล้วใส่ชุดว่ายน้ำมาทำไมคะใส่ไว้เผื่อไว้จริงอย่าเราค่อยก็ได้พี่ฟิล์มแค่ขึ้นก็ล่มแล้วพี่บอกว่าใจเย็นนะอันนี้คือมุกใช่ไหมคะลูกใช่ๆเราอยากให้ทุกคนแบบไม่เครียดพี่สตาร์บอกเครียดมากเลยอะพี่สตาร์บอกผมเครียดมากเลยอะเมื่อกี้หงายท้องเลยยังไม่ทันลงน้ำเลยพี่ฟิล์มอยากเล่นน้ำเหรอมันเก็บกดป้ายแล้วมาทางขวาเห็นไหมอย่าออกนอกคุณเขาก็พอลูกของเด็กเล่นใช่เหรอคะไปแล้วอันนี้เขาไว้ผูกคอเหรอครับผูกคอแล้วก็ปล่อยให้นี่ลากไปใช่ไหมครับน้องฟิวยังไม่จบพร้อมไหมน้องฟิวพร้อมนอนไปก่อนเลยค่ะโอ้โหอีกแล้วพี่ครับน้องนี่พอได้ป่ะประมาณเนี้ยThank you.
คือเป็นไงบ้างคะสนุกไหมลูกสนุกมากเหนื่อยมากนะเหนื่อยแล้วก็คือนกวิวชอบตกลงไปเพราะขึ้นมาซัดมาเนี่ยซัดมาปุ๊บทรงตัวไม่ได้ตุ๊บตกน้ำเลยจ้าใช่แบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วก็ทรงตัวไม่อยู่แล้วก็ตกไปทีมชาติได้ยังพี่ตอบดีๆทุกคนดูดูคำตอบพี่อยู่ก็ไม่แน่ครับก็ไม่แน่เออไม่แน่แต่ต้องฝึกอีกเยอะหน่อยนะครับผมสู้ๆครับขอบคุณค่ะอันนี้น้องเคเคเหรอคะลูกไม่ชอบชื่ออะไรอันนี้เหรอเป็นไงเป็นไงลูกพี่เคเคไปนี่บอกแล้วลูกพี่ลูกพี่ต่อยลูกพี่ต่อยลูกพี่ดูดูกำมือกำมือแล้วกำมือแล้วเนี่ยดูกำมือกำมือลูกพี่เคเคเหรอลูกใช่ลูกพี่ลูกพี่เตรียมต่อยแล้วเนี่ยอย่างอื่นพี่ฟิล์มเล่นไม่ได้เลยไปเล่นขุดทรายกับน้องไปลูกไปไปสร้างภาษาทรายกับน้องไปไปเล่นกับพี่เคเคนู่นปะพี่เคใช่ของขวัญเคเคชื่อย่อเขานี่ติดลบไปครึ่งนึงของอายุฟิล์มเลยนะอย่างอื่นให้ปล่อยให้เด็กๆเขาเล่นกันที่ไปเล่นโน่นเล่นนี่อยู่กลางทะเลไม่เอาหรอกนะเอามาเล่นกันอย่างนี้ดีกว่าใช่ปะมาของขวัญไปหาของหาอะไรคะของขวัญนี่ของขวัญของขวัญบอกหนูไม่ไหวอะเด็กเขาเล่นกันต้องไปหาของอีกแล้วฟิลเหมือนน้องเคเคเขาแบบไม่ค่อยพอใจอ่ะแม่ฮะอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกไม่อยากอยู่กับคนเยอะอยากอยู่กับลูกศิษย์อ๋อเนี่ยไม่เป็นไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์ฟิลไหนทำแบบงอแงอยากได้ของเล่นไหนเลยไม่เอาอ่ะไม่เอาต่อยกี่ดิเฮ้ยตรงนี้มันเรียบด้วยฟิลดิอุ้ยถูกใจเขาถูกใจสิ่งนี้ไม่ไม่เคยเห็นโอ้ไม่เคยเห็นด้วยแม่อ้าวรุ่นฟิลมันไม่มีนะเว้ยเนี่ยนะมีแต่ไออันเนี้ยดูดิมันเรียบเลยเหรอได้ของมาเล่นแค่นี้เหรอคือมันมีอีกแต่หนูขี้เกียจหยิบนิดนึงลองใส่เดี๋ยวอ้าไม่นะโอ้หันเจอยังลูกมันไม่เต็มนี่คืออะไรคะเฮ้ยนี่มัน M&M ป่ะลูกเมนทอดหนูใส่เต็มเต็มนี่ของขวัญเราต้องมานี่มันโฟมนี่นะใช่ป่ะสนุกไหมครับพี่เต๋อพี่เต๋อสนุกไม่เต็มอีกแล้วอ่ะเธอมันอ่อนแอไม่เธอเหรอไม่เต็มอ่ะโอ้ดูพี่พี่หัวล้อโอ้ดอกนี้โอ้โหไอ้อ้วนไม่เต็มโอ้โหพ่อเล่นอย่างนี้เลยอ่ะฟิลบอกแรงอ่ะวิ่งของของหวานพี่ฟิลครับอันนี้เพื่อนใหม่พี่ฟิล์มเหรอใช่ชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อโบโบไอโบโบไอโบโบรักทุกคนเหรอเดี๋ยวโบนี่ใครตั้งให้เนี่ยหนูเลยเมื่อกี้ใครๆเขาก็เรียกหมาว่าโบเหรอจริงเอากลับบ้านไหมกลัวแมวที่บ้านจะเคืองเหรอโบแค่เรียกก็มานั่งข้างๆนี่ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวผู้โอ้โหไอ้นี่อสผู้หญิงนี่ว่าไหนรักเพื่อนกันแล้วจุ๊บเพื่อนหน่อยไม่ทำไมอ่ะแล้วบอกเพื่อนกันไม่เอาอย่าหรอบอตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนะเนี่ยพ่อว่าเนี่ยขมวดคิ้วนะโอ้เครียดอ่ะไปเลยอ่ะโอ้จริงๆอ่ะเห็นวิ่งอยู่แถวนี้นานแล้วเมื่อกี้เรียกก็เลยมานั่งข้างหรอต้องเล่นกับหมาแล้วของขวัญก็ไม่เล่นด้วยหรอก็นี่เชียงอ่ะใครมาแวะทักทายได้นะครับน้องก็อยู่ที่นี่นะครับนั่งลูกนั่งลงลูกนี่มานี่มาตามมาโบบอกไม่มีของให้ผมกินแต่ทำไมผมต้องตามอ่ะครับโบมานี่ไหมแม่ไอ้นั่งตบตูดเข้ามาไหนเข้ามาไหนโอ้โหเข้ามาไหนนี่จับมือได้ด้วยใครก็ขอข้างนี้ขอข้างนี้อันนี้หมาฉลาดโบขอหน่อยโบขอข้างนี้โบน่ารักทำไมแมวบ้านเราไม่เห็นเชื่อมแบบนี้อ่ะโอ้ที่บ้านนี่ขอข้างนี้แมวสามตัวฉลาด200 IQ เนี่ยนะเนี่ยเพื่อนกันตลอดไปโบไปละโบเข้าไหนเข้ามาไหน
แล้ววันนี้นะคะพวกเรา2คนนะคะก็ได้มาเล่นน้ำตอนเช้ากันใช่ไหมน้องฟิวใช่ค่ะคือสนุกมากนะคะได้เล่นทะเลด้วยใช่เล่นน้ำทะเลเล่นทรายแล้วก็มีแพดเดิลบอร์ดด้วยนะคะที่ฟิวไปเล่นมาใช่คือสนุกมากมีพายเรือคายักด้วยนะคะก็ถือว่าเล่นช่วงเช้าเนี่ยเหมือนออกกำลังกายทุกคนสดชื่นแต่เช้านะคะใช่แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะ